สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับอ๋อบอลเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกม The Circ 2กันนะครับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะจัดเกมนี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยนะ The Circ 2เกมแอคชั่นไซไฟแนวโซที่ต่อยอดมาจากภาคแรกเราจะได้รับบทผู้กล้าสวมชุดเอ็กโซสูทออกไปลุยกับมนุษย์หุ่นยนต์และสัตว์ประหลาดจักรกลเกมนี้บู๊สนุกมากๆเลยครับให้ความรู้สึกเหมือนกับเกม Dark Souls ในหลายๆด้านเลยนะอย่างเช่นจุดเซฟที่เราต้องออกไปไล่ฆ่าศัตรูเพื่อเก็บวิญญาณหรือเศษชิ้นส่วนและวัตถุดิบเอามาใช้อัปเกรดเลเวลและสเตตัสของเราเนี่ยแต่เมื่อเราตายวิญญาณที่เก็บมาจากศัตรูเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับเราต้องเริ่มใหม่จากจุดเซฟออกไปตามเก็บศพของเราอะให้ทันก่อนเวลากำหนดนะถึงจะได้วิญญาณที่เคยเก็บไว้กลับคืนมาคนที่เล่นเกมแนวนี้มาอยู่แล้วเนี่ยก็ลุยได้เลยครับสบายๆนะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาสู้กับหุ่นยนต์นะครับอลังการดีเนี่ยดูดิเลือดสาดทุกอย่างลงตัวครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะหัวร้อนเอาได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะเราอ่ะต้องตายเกิดตายเกิดรัวๆเลยจนกว่าจะปรับตัวกับไอ้เกมแนวนี้ได้เนี่ยพอสมควรเลยครับต้องใช้ความมานะในระดับหนึ่งเลยนะกว่าจะเล่นไปจนจบได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองหา The Circ ภาคแรกมาลองเล่นดูก่อนก็ได้ครับถ้าชอบแล้วก็ค่อยจัดภาคนี้ต่อก็ยังไม่สายเกินไปครับบรรยากาศในเกมเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือน Mad Effect ผสมกับ Fallout 4นะครับเนี่ยบรรยากาศในเมืองมันจะเหมือนเราออกไปลุยในยุคของดวงดาวที่ล่มสลายนะออกไปทำเควสตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในวันก่อนที่ดาวมันจะระเบิดอะแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเหมือนภาคนี้เนื้อเรื่องมันจะสั้นกว่าภาคแรกอยู่หน่อยๆนะครับเพราะมาถึงเนี่ยเราก็ตื่นมาเจอสถานการณ์โลกแตกเลยนะตื่นมาก็ได้ลุยกับพวกหุ่นยนต์เลยในเกมไม่ได้มีการปูเรื่องหรือว่าเล่าย้อนถึงอดีตเลยนะครับมาถึงเราก็ลุยได้เลยครับมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าเกมมันสั้นๆ นิดนึงอะนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันจะดีกว่าภาคแรกตรงที่ว่าเราสามารถหาทำเควสเสริมจาก NPC ได้นะครับ NPC เนี่ยมีการเพิ่มตัวเลือกการตอบโต้บทสนทนากับเรามากขึ้นนะครับไม่เหมือนภาคแรกนะภาคแรกนี่คุยเสร็จก็ทำเควสเลยใช่ไหมครับอันนี้มันจะมีทางเลือกให้เราเลือกได้นะอันเราเลือกผิดเนี่ยมันก็จะออกเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนระบบการต่อสู้เนี่ยจะออกแนวลุกลับว่องไวนะครับคล้ายๆกับเกม Sekiro เลยที่เราต้องเน้นการอ่านท่าโจมตีของศัตรูอ่ะเกมนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปโจมตีเขาตรงๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับศัตรูเนี่ยมันตีแรงมากเราเนี่ยเหมือนแค่สกิดมันเองเท่านั้นน่ะเจอมันสวนกลับมาที2ทีเนี่ยถ้าเราไม่อ่านท่าโจมตีของเขาเนี่ยล่วงกับจุดเซฟเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าจะแพรี่ท่าโจมตีของศัตรูเนี่ยเกมนี้เนี่ยเด็ดครับเรากดการตรงจังหวะแล้วมันจะแพรี่ไม่ติดครับเกมนี้เนี่ยมันเวลากดไอ้แพรี่ให้ติดเนี่ยเราต้องกดปุ่มบังคับทิศทางเพิ่มไปด้วยนะครับให้ตรงกับท่าโจมตีของศัตรูนะมันถึงจะแพรี่ติด 100% และทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยหรือหลบการโจมตีของศัตรูเราจะมีเกจสตามิน่าสีเขียวอ่อนอยู่ข้างล่างเนี่ยครับคอยดักเราไว้ไม่ให้สแปมท่าโจมตีหรือหนีรัวๆได้นะตรงนี้ก็จะเหมือนกับเกม Dark Soul ครับที่เราต้องคอยเลี้ยงหลอดสตามิน่าไว้ตลอดนะระหว่างโจมตีเนี่ยเรากดรัวไม่ได้เลยครับเพราะหลอดสตามิน่าเนี่ยมันสำคัญมากถ้าหลอดสตามิน่าหมดเมื่อไหร่เราก็จะเหมือนกระสอบทรายครับยืนนิ่งๆวิ่งไปวิ่งมาให้ศัตรูโจมตีฟรีๆนะส่วนการกดเล็งเป้าไปที่ศัตรูก็จะเหมือนภาคแรกนะครับคือเรากดเล็งแล้วก็เลือกจุดที่เราอยากจะโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับถ้าจุดสีส้มๆก็คือเหมือนโจมตีไปที่เกราะป้องกันของศัตรูครับแต่ถ้าจุดสีฟ้าเนี่ยก็คือเราเลือกที่จะโจมตีไปที่จุดอ่อนของศัตรูครับถ้าเราโจมตีที่จุดอ่อนมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเรานวดศัตรูไปเรื่อยๆอ่ะไม่ต้องนวดจุดอ่อนนะครับนวดตรงไหนก็ได้นวดไปเรื่อยๆพอศัตรูมันเหนื่อยล้าแล้วอ่ะเราก็สามารถใช้ท่าสังหารใส่เขาได้ครับตัดส่วนนั้นส่วนนี้นะเลือกเอาได้เลย
ท่าที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภาคนี้ก็ไม่ได้มีระบบการต่อสู้ที่แปลกใหม่แตกต่างจากเกมภาคแรกสักเท่าไหร่นะครับนอกจากคอมโบอาวุธที่ดูเหมือนจะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีมากขึ้นเนี่ยกับท่าโจมตีที่เหมือนกับจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันแล้วแหละเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศตอนสู้บอสกันบ้างนะครับภาคนี้เนี่ยบอสโหดเอาเรื่องเลยนะมาถึงบอสตัวแรกเนี่ยดูสิครับมันอลังการงานสร้างมากๆเลยนะผมเนี่ยเห็นตอนแรกประทับใจเลยครับผมรู้สึกเหมือนกำลังสู้อยู่กับมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงๆเลยนะเดือดมากๆเลยอ่ะทั้งมุมกล้องและดีไซน์ของตัวละครเนี่ยเขาทำออกมาได้ลงตัวจริงๆเลยนะครับเนี่ยดูสิสำหรับคนที่กำลังคิดว่าไอ้มุมกล้องแบบนี้เนี่ยถ้าเล่นไปนานๆน่ะจะเวียนหัวหรือเปล่าเนี่ยผมเล่นมาหลายชั่วโมงติดต่อกันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะอ๋อผมลืมไปส่วนโดรนในเกมนี้เนี่ยมันก็มีให้เราเลือกใช้งานมากกว่าภาคที่แล้วมากเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เพื่อนๆ เลยครับว่าอยากจะเอาตัวไหนมาสู้นะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถเอามาใช้สู้กับบอสหรือมอนสเตอร์ได้นะสุดยอดมากๆเลยเกมนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนเรามีตัวช่วยอีกอย่างนึงเลยครับที่จะคอยช่วยเหลือเราเวลาต่อสู้นะไอ้โดนตัวเนี้ยส่วนอาวุธและชุดสวมใส่ในเกมนี้เนี่ยมันมีให้เราเลือกใช้มากมายหลายชนิดเลยนะครับจะเลือกใช้อันไหนก็ตามสถานการณ์หรือความชอบส่วนตัวได้เลยครับแต่ไฮไลท์ของเกมภาคนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่ว่ามันมีชุดเซตมาให้เราเลือกใช้ได้มากมายหลายชุดเลยแล้วการที่เราจะได้ชุดเซตมานั้นน่ะเราก็ต้องไปไล่เก็บสะสมจากการที่เราเลือกตัดชิ้นส่วนจากศัตรูที่เราสู้อะครับสมมุติว่าเราอยากได้เกราะหัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปสู้กับศัตรูที่มันใส่เกราะตัวนี้อยู่นะแล้วก็ตัดหัวมันมาครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงว่ามันจะดรอปไอชุดเกราะที่เราอยากได้ไหมนะกลายเป็นเกมแนวแอคชั่นรูทเตอร์มาในตัวเลยนะครับทีนี้ผมว่ามันก็เพลินไปอีกแบบนึงนะสำหรับคนที่เล่นจนเลเวลเยอะแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยก็มาไล่เก็บพวกอีสเตอร์เอ็กหรือว่ามาไล่เก็บชุดเซตกับอัปเกรดอาวุธโหดๆให้มันครบๆยาวๆไปเลยครับกว่าเราจะเก็บชุดเซตกับอาวุธได้ครบเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีพวกห้องลับกับหีบสมบัติอะหลายที่มากๆเลยนะแต่ละอันก็อยู่แบบที่เราแบบไม่เคยไปอะครับเราต้องใช้เวลาสำรวจในเกมนี้มากพอสมควรเลยส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนภาคแรกก็ตรงที่ว่าเปิดมาถึงเนี่ยเราสามารถเลือกเพศและหน้าตาของตัวละครได้ครับเนี่ยมีระบบการสุ่มหน้าตาให้ด้วยนะเท่มากๆเลยเห็นไหมครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็ถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยมาถึงเราก็ลุยเลยใช่ไหมลุยเป็นผู้ชายแบบว่ามันเบ็ดเสร็จมาให้เราเลยนะแต่อันเนี้ยเราสามารถเลือกเป็นผู้หญิงหรือว่าคนแก่หรือว่าเด็กนะครับสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยซึ่งผมก็ว่ามันก็ดีเลยนะเพราะว่าเราเล่นเกมนี้เนี่ยไอตัวละครตัวเนี้ยมันก็จะอยู่กับเราจนถึงจบเกมเลยใช่ไหมครับถ้าใครแบบว่าไม่อยากเห็นแผ่นหลังของลูกผู้ชายเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวผู้หญิงก็ได้นะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนมันจะดูเหมือนผู้ชายทั้งสองแบบเนี่ยก็อย่างน้อยเขาก็ทำมาให้เราเลือกใช้ครับเพราะตอนเข้าคัตซีนเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะไม่ใช่หน้าพระเอกเดิมๆของที่เราเคยเล่นแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีนะครับเพราะว่าไอ้เกมนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะถ้าเล่นไปนานๆไปอ่ะชุดเรามันจะเริ่มหนาเกราะเรามันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆนี่แทบจะมองไม่เห็นหน้าตาหรือแผ่นหลังตัวละครเลยนะก็เลยงงเหมือนกันว่าเขาจะเพิ่มตรงนี้มาทำไมนะส่วนกราฟิกในเกมครับสวยงามมากๆเลยนะสวยกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยถ้าเพื่อนๆเดินไปแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่เหมือนกันนะครับเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีการจัดฉากไม่เหมือนกันแต่ว่าเกมแนวนี้เนี่ยมันเป็นเกม Open World นะซึ่งในเกมเนี่ยมันก็ใช้เอฟเฟคแสงและสีที่เยอะพอสมควรเลยใครที่คอมสเปคไม่ถึงขั้นต่ำของเกมที่เขากำหนดไว้เนี่ยเราอาจต้องปรับภาพต่ำๆและปิดเอฟเฟคให้หมดเลยนะครับถึงจะเล่นได้ครับเพราะมันมีพวกเอฟเฟคแสงเอฟเฟคระเบิดอะไรพวกนี้เยอะนะเกมนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับน่าเล่นมากเลยใช่ไหมล่ะว่าแล้วผมก็ขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe
ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ